ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อิงนาวพาวเวอร์อิงนาวพาวเวอร์จะเป็นพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการเรียนภาษาอังกฤษและการให้ความรู้และแรงบันดาลใจด้านภาษาอังกฤษครับไปฟังกันเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังประสบปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษกันอยู่นะครับในการอ่านนะฮะซึ่งอยากจะมีทักษะการอ่านที่ดีแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยเราควรจะทำยังไงกันดีวันนี้ครับอิงนาวเราขอแชร์เทคนิคการเริ่มอ่านภาษาอังกฤษกันหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆที่กำลังท้อแท้อยู่ในตอนนี้ลุกขึ้นมาฝึกฝนและมีกำลังใจในการเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าหยิบความพร้อมนี้ไปด้วยความพยายามที่จะต้องการเอาชนะมันอย่างแท้จริงครับหนึ่งครับเราลองมาเริ่มจากสิ่งที่ชอบอ่านกันก่อนดีกว่าครับไม่ต้องขนหนังสือแกรมมาหรือหนังสือพิมพ์เพราะอ่านไปก็อ่านไม่จบแล้วเราก็อาจจะคงง่วงนอนก่อนด้วยซ้ำครับถ้าเกิดอ่านไปขนาดนั้นนะลองอ่านสิ่งที่สนใจก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าบางคนชอบรถบางคนชอบเรื่องของการตกแต่งบ้านขอให้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษในลักษณะนั้นก็พอใช้ได้แล้วครับเพราะในหนังสือเหล่านั้นก็มีคำศัพท์และแกรมมาที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมากมายไม่จำเป็นจะต้องอ่านเนื้อหายากๆเราถึงจะเก่งได้ครับข้อที่2ครับลองจัดเวลาให้การอ่านภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะทำในตอนเช้าหรือเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำกันก่อนนอนครับให้เวลาตัวเองตอนแรกตอนตื่นมาแค่15นาทีก็พอครับอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งขึ้นกันในแค่แบบว่าข้ามคืนนะฮะเราต้องฝึกฝนกันไปทุกวันอีกทั้งตอนนี้เนี่ยเราต้องปลูกฝังนิสัยการอ่านกันก่อนด้วยการที่เราเริ่มอ่านแค่วันละ15นาทีเพียง7วันแรกคำศัพท์ที่เราได้จากการอ่านนั้นอาจจะมากจนเราแบบหาที่จดลงไปไม่หมดไม่สิ้นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วที่ต่อมาหรือสัปดาห์ต่อมาเราค่อยเพิ่มอาจจะเป็นแบบ20นาที30นาทีจนวันหนึ่งครับเราจะจัดเวลาในการอ่านได้มากขึ้นข้อที่3นะครับเราลองมาใส่ตารางการอ่านภาษาอังกฤษลงไปในปฏิทินของตัวเองกันครับอยู่กับมือถือของเราอยู่กับคอมอยู่กับ iPad เราตลอดไปถ้าเกิดว่าเราลิงก์มันนะฮะเพราะว่าความสำคัญจริงๆของมันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเรามีสิ่งที่ต้องทำและเราก็จะไม่ลืมด้วยเพราะเทคโนโลยีพวกนี้มันจะเตือนเราครับไม่ให้เราเนี่ยลืมว่าเรามีนัดอ่านหนังสือนะเพื่อเป็นการป้องกันการผัดวันประกันพรุ่งในการอ่านภาษาอังกฤษในวันต่อไปด้วยเช่นกันแล้วที่สำคัญครับอย่าลืมให้รางวัลตัวเองเมื่ออ่านครบ7วันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการพาตัวเองไปทานของโปรดไปดูหนังหรือเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก่อนครับหากการอ่านภาษาอังกฤษเริ่มเป็นนิสัยเมื่อไหร่แรงจูงใจเหล่านั้นก็อาจจะไม่ต้องมีเพิ่มเติมก็ได้ข้อที่4ครับลองอ่านหนังสือกันตอนออกกำลังกายกันดูไหมฮะถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยลองพกหนังสือไปตอนออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนไหนๆก็ได้บางท่านนะครับชอบเดินออกกำลังกายการเดินเนี่ยมันทำให้เราลดความอ้วนได้ด้วยนะรวมถึงการเดินเนี่ยบางคนก็จะแบบดูมือถือดูนู่นดูนี่ไปบ้างแต่ถ้าเราเปลี่ยนเรื่องนั้นเนี่ยให้เป็นบทความภาษาอังกฤษมันก็อาจจะช่วยเราได้พอสมควรในระหว่างที่เราเดินก็ได้นะครับเราจะได้เพลิดเพลินไปกับการออกกำลังกายอีกด้วยผมเห็นหลายๆคนเอาหนังสือหรือแมกกาซีนไปเปิดอ่านตอนทำคาร์ดิโอด้วยซ้ำไปเพราะในไหนแล้วก็ติดอยู่กับเครื่องกำลังกายนี้แล้วควรจะทำเวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองครับข้อ5ครับลองออกจาก Facebook หน่อยก็ยังดีฮะวันนึงเพื่อนๆคงใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆที่อาจจะไม่ได้สร้างทักษะที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับเราเลยลองสละเวลาจากกิจกรรมเหล่านั้นเอามาใช้กับการอ่านภาษาอังกฤษบ้างก็ยังดีนะฮะมันจะทำให้เราเกิดประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยมันก็เพิ่มทักษะทางภาษาที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้มากกว่าการที่แบบเราอาจจะดูว่าเพื่อนในวันนี้เพื่อนเต้นเล่น TikTok หรือยังหรืออะไรหรือยังนะฮะเราลองมาเปลี่ยนดูเอาตัวเองออกมาจากตรงนี้นะฮะแล้วลองไปอ่านพวกเว็บไซต์ต่างๆที่มีประโยชน์มากขึ้นก็จะช่วยได้บ้างครับหรือถ้าบางคนไม่ถนัดอ่านเราก็ลองมาฝึกฟังกันได้นะครับหนังสือสมัยนี้มีในรูปแบบของ Audio หรือรูปแบบของแบบการฟังนั่นเองนะฮะการฝึกแบบนี้เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีของการพูดภาษาอังกฤษอีกทั้งคุณจะยังสามารถฟังตอนขับรถก็ได้ตอนวิ่งก็ได้ตอนทำงานก็ได้อีกด้วยเช็คเช่นพอดแคสต์อิงนาวพาวเวอร์แบบนี้นี่เองครับและอย่าลืมอ่านบทความดีๆของอิงนาวได้ที่เว็บ
ingnow.in.th หรือจะมาฝึกแรงบันดาลใจรับแรงบันดาลใจกันแบบนี้ทุกๆวันพุธนะครับกับพอดแคสต์ ingnow power กันได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ